สวัสดีค่ะนักเรียนได้ยินเสียงกันชัดไหมคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการหาผลบวกและผลลบโดยใช้ค่าประมาณซึ่งนักเรียนได้เรียนค่าประมาณกันมาแล้วในส่วนของบทที่1เดี๋ยวเราจะนำค่าประมาณเนี่ยมาใช้ในการช่วยหาผลบวกและผลลบนั่นเองคราวนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะเรียนกันเรื่องการหาผลบวกและผลลบโดยใช้ค่าประมาณนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะครูแจงขอทบทวนค่าประมาณกันก่อนจำนวนนี้ค่ะคือ1,352,871ถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยค่ะจะเดขอโทษค่ะเต็มพันเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนพิมพ์คำตอบส่งมาให้ครูแจงได้เลยค่ะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเต็มพันเราจะดูที่หลักร้อยถ้าหลักร้อยของเรามากกว่า5เราจะบวก1ไปที่หลักพันแล้วเลขตัวข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นศูนย์หมดเลยมีคนตอบมา1คนบอกว่าได้เพื่อนบอกมาได้6,000 6,000ยังไม่ใช่ค่ะได้เท่ากับ3,563,000นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากหลักพันเราจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์หมดเลยถูกต้องค่ะที่พิมพ์กันเข้ามาคราวนี้แล้วถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นล่ะคะเต็มหมื่นนี้เราจะดูที่หลักพันค่ะหลักพันของเราน้อยกว่า5ค่ะเมื่อน้อยกว่า5เราหลักหมื่นของเราจะเป็นตัวเลขเดิมเลขที่อยู่หลังหลักหมื่นเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์หมดเลยจะได้เท่ากับ3,560,000นั่นเองถูกต้องค่ะที่นักเรียนพิมพ์กันเข้ามาสามารถไปเข้าห้องน้ำได้ครับน้องไม่ต้องพิมพ์มาบอกครูแจงขนาดนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวกลับมานั่งเรียนกันต่อนะคะคราวนี้ค่ะถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนล่ะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเต็มแสนจะดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นมากกว่า5ค่ะเมื่อหลักหมื่นมากกว่า5เราจะบวกหลักแสนไป1แล้วเลขข้างหลังหลักแสนเปลี่ยนเป็น0หมดเลยซึ่งจะได้เท่ากับ3,600,000นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูต่อค่ะถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านซึ่งเมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านเราจะดูที่หลักแสนหลักแสนของเราคือ5 5ถึงครึ่งพอดีปัดขึ้นกูแจงขอเช็คเสียงก่อนจะคั่วบอกไม่ได้ยินคนอื่นๆคะได้ยินเสียงกูแจงชัดไหมเอ่ยถ้าได้ยินชัดขอส่งเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเหมือนเดิมเลยค่ะได้ยินชัดไหมคะคนอื่นๆได้ยินชัดนะคะจะคั่วลองเปิดเสียงจากโทรศัพท์หรือว่าไมโครโฟนหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กของจะคั่วดูนะคะเปิดให้สุดเลยค่ะถ้าไม่ได้ยินเสียงคุณแจงคราวนี้ไปต่อกันนะคะเราเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านถูกต้องค่ะได้เท่ากับ4ล้านนั่นเองไปข้อต่อไป49,783,196เริ่มที่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะคั่วยังไม่ได้ยินจะคั่วน้องลองออกจากห้องแล้วลองเข้ามาใหม่ดูสิคะแจงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงดีเพราะว่าคนอื่นๆได้ยินกันคราวนี้ค่ะลองมาดูนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราจะดูที่หลักร้อยซึ่งหลักร้อยคือ1ค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ49,783,000นั่นเองไปต่อกันค่ะเต็มหมื่นล่ะคะเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักพันค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
ดูที่หลักพันของเราหลักพันของเราคือ3 3ไม่เกิน5หรือ3น้อยกว่า5นั่นเองเราจะปัดทิ้งไปเลยถูกต้องค่ะจะได้เท่ากับ49,780,000นั่นเองเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเสร็จแล้วค่ะเต็มแสนล่ะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เต็มแสนเราจะดูที่หลักหมื่นซึ่งหลักหมื่นของเรานะคะมากกว่า5ดังนั้นเราจะบวกหลักแสนไป1ก็จะกลายเป็น49,800,000นั่นเองและสุดท้ายเต็มล้านล่ะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านมีคนตอบมาแล้วถูกต้องค่ะได้เท่ากับ5ล้านนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราจะนำการประมาณค่าไปช่วยในการคิดคำนวณซึ่งสำหรับการหาผลบวกและผลลบโดยใช้ค่าประมาณจะทำให้นักเรียนหาคำตอบได้เร็วขึ้นและใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะคะเริ่มที่พ่อได้รับเงินเดือนค่ะพ่อได้รับเงินเดือน 45,383 บาทแม่ได้รับเงินเดือน 54,219 บาทครูแจงขอถามค่ะว่าพ่อกับแม่ได้รับเงินเดือนรวมกันประมาณกี่บาทซึ่งสำหรับการหาค่าประมาณนี้เราจะไม่นำ 45,388 มาบวกกับ 54,219 ในทันทีเราจะใช้การประมาณค่าเข้ามาช่วยโดยข้อนี้เริ่มต้นที่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยกันก่อนเงินเดือนพ่อค่ะ 45,383 เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยจะได้เท่ากับจะได้ประมาณเท่าไหร่คะเต็มร้อยจะดูที่หลักสิบค่ะมาดูที่หลักสิบนะคะเมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยหลักสิบของเราคือ80 80มันมากกว่า5ดังนั้นค่ะเราจะบวก1ไปที่หลักร้อยดังนั้นเราจะประมาณค่าได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหยุดพิมพ์เล่นกันก่อนนะคะขอเป็นค่าประมาณของ45,383ก่อนว่าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยจะได้เท่ากับเท่าไหร่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเราจะดูที่หลักสิบหลักสิบคือ8 8มากกว่า5บวก1ไปที่หลักร้อยจะได้เป็น45,400นั่นเองค่ะต่อไปเราจะประมาณค่าเราจะหาค่าประมาณของเงินเดือนของแม่กันซึ่งเงินเดือนของแม่คือ 54,219 เราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเหมือนกันค่ะเมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเราจะดูที่หลัก10ซึ่งหลัก10คือ1 1น้อยกว่า5ดังนั้นค่ะเราจะประมาณค่าได้เป็น54,200นั่นเองถูกต้องค่ะที่นักเรียนพิมพ์กันเข้ามาเราก็จะได้ว่าเราจะนำค่าประมาณที่เราได้มา2จำนวนนี้มารวมกันก็จะได้เป็นค่าประมาณของเงินเดือนพ่อก็คือ 45,400 บวกกับ 54,200ซึ่งบวกกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 99,600 นั่นเองดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่า 45,383 บวกกับ 54,219 จะประมาณได้เป็น 99,600 ตามที่เรานำค่าประมาณของแต่ละค่าเนี่ยมารวมกันเราก็จะได้ว่าเงินเดือนของคุณพ่อและคุณแม่รวมกันประมาณ 99,600 บาทนั่นเองนี่คือลักษณะของการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อย
แล้วถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันล่ะคะข้อมูลเดิมเลยเป็นเงินเดือนพ่อและเงินเดือนแม่เงินเดือนของคุณพ่อเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนพิมพ์คำตอบมาให้ครูแจงเลยค่ะเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนะคะเราจะดูที่หลักร้อยซึ่งหลักร้อยของเราคือ3 3น้อยกว่า5ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ 45,000 นั่นเองเมื่อเราประมาณค่าเงินเดือนของคุณพ่อเสร็จแล้วเราก็จะมาประมาณค่าเงินเดือนของคุณแม่กันต่อซึ่งเงินเดือนของคุณแม่เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันเราก็ดูที่หลักร้อยค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ54,000บาทดังนั้นเมื่อเราประมาณค่าเงินเดือนของคุณพ่อและเงินเดือนของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่า45,000บวกกับ54,000เท่ากับ99,000คำตอบที่ได้มาตรงนี้จะอยู่ในรูปของประมาณดังนั้นเราก็จะได้ว่า45,383บวกกับ54,219ประมาณ99,000นั่นเองจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเราจะได้ประมาณอยู่ที่99,600เมื่อเราเปลี่ยนมาประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันคำตอบของเราจะอยู่ที่99,000เราก็จะได้ว่าเงินเดือนของคุณแม่พ่อและคุณแม่รวมกันประมาณ99,000ไปต่อค่ะข้อมูลชุดเดิมแต่เปลี่ยนจากเดิมที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเปลี่ยนมาประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเงินเดือนของคุณพ่อค่ะเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะได้50,000เงินเดือนของคุณแม่เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะได้50,000เหมือนกันจากนั้นเราก็จะได้ว่าเงินเดือนของพ่อรวมกับเงินเดือนของแม่จะเท่ากับ 100,000คำตอบนี้จะอยู่ในรูปของการประมาณค่าเราก็จะได้ว่าดังนั้น45,383บวกกับ54,219ประมาณ100,000นั่นเองเราก็จะได้ว่าเงินเดือนของคุณพ่อและคุณแม่รวมกันประมาณ100,000จากข้อมูลชุดเดิมค่ะถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยจะได้เท่ากับ99,600ถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เงินเดือนรวมกันประมาณ99,000และถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะได้เงินเดือนรวมกันประมาณ100,000แล้วครูแจงขอถามค่ะว่าเงินเดือนของคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันแล้วจริงๆเลยจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะอันนี้ครูแจงให้นักเรียนคิดก่อนแล้วเดี๋ยวครูแจงจะสุ่มถามโดยการเปิดไมค์ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนแวบๆขึ้นมาแล้วเมื่อกี้บวกกันก่อนเลยค่ะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่สมาร์ทค่ะสมาร์ทคะรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะสมาร์ทได้99,602ครับถูกต้องค่ะได้99,602จะเห็นได้ว่าค่าประมาณจะเป็นจำนวนเต็มร้อยจะใกล้เคียงที่สุดและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็ใกล้เคียงและค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันก็ใกล้เคียงกับ99,600ดังนั้นในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเลือกใช้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเต็มพันหรือเต็มหมื่นก็ได้จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเป็นบ้านหลังที่1ค่ะราคา2,549,000บาทบ้านหลังที่2ค่ะเล็กลงมาหน่อยราคาก็จะถูกกว่านิดนึงเป็นบ้านหลังที่2ราคา1,037,500บาทถามค่ะว่าบ้านหลังที่1
แพงกว่าบ้านหลังที่สองประมาณเท่าใดวิธีการคิดในลักษณะนี้เราจะคิดโดยการบวกหรือการลบคะถามว่าแพงกว่าอยู่เท่าไหร่พิมพ์คำตอบกันเข้ามาก่อนได้เลยค่ะเราจะต้องหาผลบวกหรือหาผลลบคะระหว่างบ้านหลังที่หนึ่งกับบ้านหลังที่สองหาผลบวกหรือหาผลลบเอ่ยมีคนพิมพ์กันเข้ามาว่าลบถูกต้องค่ะดังนั้นจากข้อมูลชุดเดิมค่ะครูแจงจะนำมาประมาณค่าก่อนโดยเริ่มประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนก่อนเลยค่ะ 2,549,000 เมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนจะได้เท่ากับเท่าไหร่นั้นครูแจงหาผู้โชคดีให้ตอบดีกว่าถามใครดีใครที่ปิดกล้องครูแจงมักจะถามคนนั้นเลยนะคะส่วนมากถามมังกรป.4/5ค่ะเราดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราคือ4น้อยกว่า5ดังนั้นเลขที่อยู่หลักแสนเหมือนเดิมแล้วเลขที่อยู่ข้างหลังหลักแสนเปลี่ยนเป็น0หมดเลยแสดงว่าเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่ากับเท่าไหร่คะมังกรสองล้านถูกต้องค่ะ2,500,000เราก็จะได้2,549,000ประมาณ2,500,000นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยที่บ้านหลังที่2ค่ะบ้านหลังที่2เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนเราก็จะดูที่หลักหมื่นเหมือนกันว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่ถามใบยกค่ะใบยกคะ1,037,500เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนดูที่หลักหมื่นจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1,000,000ค่ะถูกต้องค่ะ1,000,000จากนั้นเมื่อเราประมาณค่า2จำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่าเอาในส่วนของจำนวนที่เราประมาณค่าได้มาเติมเลยค่ะก็จะได้2,500,000ลบ1,000,000จะเท่ากับ1,500,000ดังนั้นเราก็จะได้ค่าประมาณของบ้านหลังที่1ว่าแพงกว่าหลังที่2อยู่เท่าไหร่ก็จะได้ว่า2,549,000ลบด้วย1,037,500ประมาณ1,500,000นั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าบ้านหลังที่1แพงกว่าบ้านหลังที่2ประมาณ1,500,000บาทค่ะคราวนี้ถ้าเราไม่ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนแต่เราจะเปลี่ยนเป็นประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านล่ะคะเริ่มที่บ้านหลังที่1ค่ะชมพู่คะบ้านหลังที่1ค่ะเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านจะได้ประมาณเท่าไหร่คะชมพู่ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ลันนาค่ะเมื่อเราประมาณค่า2,549,000เป็นจำนวนเต็มแสนจะได้ประมาณเท่าไหร่คะชมพู่กลับมาแล้วถามชมพู่ใหม่อีกรอบค่ะเมื่อเราประมาณค่า2,549,000เป็นจำนวนเต็มแสนค่ะเราจะได้ค่าประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะดูที่หลักแสนหลักแสนของเราคือ5มากกว่าครึ่งแสดงว่าได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย3,000,000ค่ะถูกต้องค่ะ3,000,000นั่นเองถัดมาอิ่มเอมค่ะบ้านหลังที่2ถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านจะได้ประมาณเท่าไหร่คะ1,000,000ค่ะถูกต้องค่ะ1,000,000เราก็จะได้ว่านำจำนวนที่เราประมาณค่าได้ค่ะมาลบกัน3,000,000ลบ1,000,000จะเท่ากับ2,000,000ดังนั้นราคาประมาณบ้านหลังที่1และหลังลบกับหลังที่2จะประมาณได้เป็น2,000,000นั่นเองเราก็จะได้ว่าบ้านหลังที่1แพงกว่าหลังที่2ประมาณ2,000,000คราวนี้ลองมาดูสิคะว่าบ้านหลังที่1และบ้านหลังที่2มีราคาต่างกันเท่ากับเท่าไหร่คะอันนี้ให้เวลาคิดก่อนเลยว่าบ้านหลังที่1ลบกับบ้านหลังที่2
ราคาจริงๆเนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่คุณแดงขอเฉลยเลยแล้วกันจะได้เท่ากับ1,515,500ซึ่งเราก็จะได้ว่าเมื่อลบกันได้เท่ากับ 1,515,500 จากเดิมเมื่อกี้ที่เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนจะอยู่ที่ 1,500,000 และเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านอยู่ที่2 ล้านแจ้งขอถามค่ะว่าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนหรือเต็มล้านดีคะจึงจะเหมาะสมสำหรับการหาคำตอบในข้อนี้สำหรับข้อนี้เราจะเลือกใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะคะจึงจะใกล้เคียงและเหมาะสมกว่าจะเห็นได้ว่าคำตอบจริงๆของเราคือ 1,511,500 ซึ่งถ้าเมื่อเราเลือกใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านคำตอบเราจะได้2ล้านซึ่งค่อนข้างที่จะห่างกับคำตอบจริงมากเลยห่างไปตั้งเกือบประมาณ 500,000 ดังนั้นค่ะในข้อนี้เราจะเลือกใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนั่นเองในการคิดมาดูกันนะคะสำหรับการหาค่าประมาณในการบวกและการลบค่ะเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับจำนวนที่นำมาประมาณและก็จะต้องเลือกแบบให้ง่ายแก่การคำนวณอย่างเช่นถ้าจำนวนมาเป็น1ล้านเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10ลักษณะนี้มันก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรให้กับเราดังนั้นค่ะในกรณีที่จำนวนมาเป็นอาจจะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านให้เราพิจารณาหลักล้านและหลักแสนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างก่อนเลยดีกว่าว่าเลือกยังไงจึงจะเหมาะสมนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเรามีงานก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้นักเรียนทำนะคะมีทั้งหมด2หน้าคือหน้าที่26และ27เดี๋ยวลองไปดูแบบตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครูแจงเข้าใจเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอ่ะมาดูกันเลยนะคะแบบฝึกหัดที่ 2.4 ค่ะในหน้าที่26และ27ดูตัวอย่างที่1ค่ะ946,528บวกกับ1,472,985ลำดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องหาผลบวกออกมาก่อนว่าบวกกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครูแจงให้เวลานักเรียนบวกก่อนเลยค่ะก่อนที่ครูแจงจะถามบวกกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะมูจินบวกได้เท่าไหร่เอ่ย2,419,513ค่ะ2,419,513คำตอบที่ถูกต้องคือ 2,419,513 นะคะจากนั้นค่ะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบนี้โดยการประมาณค่าดูให้ดีนะคะของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มีอยู่ในหลักแสนดังนั้นค่ะในกรณีหลักแสนอย่างนี้วิธีการเลือกประมาณที่เหมาะสมอาจจะเป็นประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนหรือเต็มหมื่นก็ได้ซึ่งเมื่อนักเรียนนะคะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนเราอาจจะได้คำตอบเป็น900,000หรือถ้าเราเลือกประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็อาจจะได้950,000ออกมาดังนั้นในข้อนี้ผู้แจงขอเลือกประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นแล้วกันเพื่อที่จะให้ผลลบผลบวกของเราเนี่ยไม่ต่างกันมากเมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะผู้แจงขอตอบคำถามผ่านช่องทางเดิมนะคะก็คือพิมพ์คำตอบกันเข้ามาอ่ะเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะในข้อนี้ 946,528 เมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเต็มหมื่นเราจะดูที่หลักพันมีคนตอบกันเข้ามาแล้วก็คือ 950,000 นั่นเองค่ะจากนั้นอีกจำนวนหนึ่งเราก็จะเลือกดูว่าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีโดยในข้อนี้นะคะครูแจงจะเลือกประมาณค่า
อยู่ในหลักล้านใช่ไหมเอ่ยครูแจงถัดกลับมา1หลักครูแจงเลือกประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนค่ะซึ่งเมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนเราจะดูที่หลักหมื่นจะได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนจะได้ประมาณเท่าไหร่คะข้อนี้จากเดิม 1,472,985 ถูกต้องค่ะวินก็จะได้ 1,500,000 จากนั้นค่ะเราจะนำจำนวนที่เราประมาณค่าได้มาเติมก็คือ 95,000 บวกกับ1,500,000ซึ่งเมื่อบวกกันเราจะได้เท่ากับ 2,450,000 ดังนั้นพอประมาณมาแล้วเราก็นำจำนวนนี้ล่ะค่ะมาเติมได้เลยเราก็จะได้2,450,000แสดงว่าคำตอบจริงๆคือ2,419,513เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เราประมาณค่าได้อยู่ที่ประมาณ2,450,000คำตอบจริงๆคือ 2,419,000 ใกล้เคียงกันไหมเอ่ยข้อนี้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะมันไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นลองมาดูข้อต่อไปในข้อนี้ 872,569 ลบ 25,243เขาคิดผลลัพธ์มาให้เราแล้วว่าได้ผลลัพธ์เป็น 621,139 นักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้มานี้สมเหตุสมผลไหมคะ 800,000 กว่าลบไป 20,000 เหลือ 600,000 กว่าสมเหตุสมผลไหมเอ่ยลองคิดดูก่อนสิปวริศค่ะปวริศป.4 ทับ5 800,000 กว่าลบไป 20,000 สมเหตุสมผลไหมคะเหลือแค่600,000ไม่ครับถูกต้องค่ะไม่สมเหตุสมผลดังนั้นค่ะเราเลือกที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะอะไรมาดูกันเลยเริ่มที่เราก็จะได้ว่า 872,569 ประมาณเราใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้ในการประมาณเลยซึ่งข้อนี้เราควรที่จะเลือกใช้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเนื่องจากจำนวนข้างหลังมีแค่หลักหมื่นนั่นเองคราวนี้เมื่อเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราดูที่หลักพันค่ะหลักพันคือ2ดังนั้นข้อนี้เราประมาณค่าได้870,000นั่นเองและอีกจำนวนหนึ่งก็คือ 25,243 ครูแจงก็นำมาเขียนเลยค่ะ 25,243 ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นเหมือนกันเมื่อประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักพันซึ่งหลักพันคือ5 5มากกว่าครึ่งดังนั้นบวก1ไปที่หลักหมื่นจะได้ประมาณ30,000นั่นเองค่ะเราก็จะได้ออกมาในบรรทัดแรกก็คือประมาณค่าจำนวนทั้ง2จำนวนที่เขาให้มาเป็นตัวตั้งและตัวลบจากนั้นเราก็จะได้ของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะคะเราก็จะได้จำนวนที่เราประมาณมาแล้วค่ะก็คือ 870,000 ลบกับ30,000นั่นเองซ
ซึ่ง 870,000 ลบกับ 30,000 จะได้เท่ากับเท่าไหร่นั้นลองมาดูกัน 870,000 ลบ 30,000 จะเท่ากับ 840,000 เราก็จะเขียนเลยค่ะว่าผลลบก็คือ 840,000 ยังไม่เสร็จนะคะจากนั้นค่ะแสดงว่าคำตอบมันจะต้องประมาณอยู่ที่ 840,000 อยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นก็จะได้ว่า 872,569 ลบ 25,243 ประมาณเท่าไหร่นั้นก็ประมาณเท่ากับที่เราคิดได้มาเมื่อกี้ก็คือ 840,000 นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะคาดเคลื่อนไปจากผลลัพธ์ที่ได้คาดเคลื่อนไปจากค่าประมาณเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงไม่สมเหตุสมผลซึ่งเราก็จะตอบได้เลยว่าคำตอบที่ถูกต้องคือเราก็มาคิดต่อนะคะเราจะได้ว่า 872,569 ลบ 25,243 คำตอบจริงๆเลยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบที่ถูกต้องเลยลบกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะครูแจงให้เวลานักเรียนคิด1นาทีค่ะว่าลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ที่ไม่ใช่แบบประมาณนะคะเป็นคำตอบจริงๆของผลลบของ2จำนวนนี้เลยได้ 840,000 ค่ะ 7,326 นี่คือลักษณะในการทำจะเห็นได้ว่าคำตอบจริงๆจะใกล้เคียงกับคำตอบที่เราประมาณมาได้นั่นเองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนบ่าย 2 ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน